ค่ะนักวิเคราะห์และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานกับเอเชียซอฟในวันนี้นะคะก็จะเป็นรอบของผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของผลประกอบการนะคะดิฉันก็อยากจะขอโอเวอร์วิวในส่วนของภาคอุตสาหกรรมให้เห็นกันก่อนนะคะนะคะก็เริ่มที่ส่วนของภาคอุตสาหกรรมใน Southeast Asia นะคะในส่วนของเกมตลาดเกมนะคะจะเห็นว่านะคะตอนนี้เนี่ยประเทศที่เรา cover มีอยู่ถึง6ประเทศด้วยกันนะคะซึ่งดิฉันขอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ3กลุ่มก็แล้วกันนะคะจะเห็นว่าตลาดที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งนะคะก็จะเป็นตลาดเวียดนามนะคะมีกล่อง2กล่องอันนั้นซึ่งจะเป็นการ ranking ในส่วนของการเจริญเติบโตของตลาดกับส่วนของขนาดนะคะขอเริ่มก่อนของการเติบโตก่อนก็แล้วกันนะคะใน3ลำดับแรกนะคะก็จะมีมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ 17.2 นะคะตามมาด้วยอินโดนีเซียนะคะซึ่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 16.1 แล้วก็ฟิลิปปินส์ในอันดับ3ที่ 15.5 นะคะแต่ถ้าเราดูในเรื่องของขนาดนะคะที่ดิฉันบอกว่าขอแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มใหญ่ก็จะเห็นว่าเวียดนามกับเมืองไทยนะคะซึ่งมีmarket cap อยู่ที่ประมาณมากกว่า 3,000 ล้านขึ้นไปนะคะซึ่งณปี2012นี่นะคะตลาดเมืองไทยคาดว่าจะอยู่ที่ 3,300 ล้านอันนี้เป็นประมาณการของ IDCนะคะซึ่งจริงๆตัวเลขดิฉันคิดว่าน่าจะสูงกว่านี้นะคะในความเป็นจริงน่าจะอยู่ถึง 4,000 ล้านเลยนะคะในส่วนของเวียดนามนะคะก็ตามตัวเลขของ IDC ในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านนะคะซึ่งจะใหญ่สุดนะคะแล้วก็ตัวกลางที่ดิฉันบอกก็หมายถึงประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านนะคะส่วนใน3ลำดับซึ่งจะมีกราฟจะค่อนข้างติดกันเนี่ยอันนี้ก็คือต่ำกว่าพันล้านนะคะซึ่งก็จะมีฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะคะจะเห็นว่าทางสิงคโปร์เองก็เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องประชากรด้วยนะคะอัตราการเจริญเติบโตก็อยู่ที่ประมาณ 7.5 นะคะส่วนในหน้าถัดไปนะคะก็จะให้ดูในส่วนของ penetration นะคะจะเห็นว่าวันนี้ HSoft เรา coverประชากรอยู่ถึง538ล้านนะคะซึ่งอันนี้จะประกอบด้วยประเทศที่มีประชากรมากๆก็คือที่อยู่ด้านล่างของไทยนะคะอินโดนีเซียมีถึง245ล้านนะคะฟิลิปปินส์ก็101ล้านเวียดนาม90ล้านนะคะในคอลัมน์ถัดไปจะเห็นว่าเป็นจำนวนของอินเทอร์เน็ตยูเซอร์นะคะในประเทศที่มี penetration rate สูงนะคะก็จะมีอยู่2ประเทศก็คือสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะคะซึ่งสูงมากๆทีเดียวนะคะสิงคโปร์ 87% มาเลเซีย 74% นะคะส่วนของไทยฟิลิปปินส์เวียดนามค่อนข้างใกล้เคียงกันทีเดียวนะคะให้คุณเอเปิดเร็วจังในคอลัมน์ตรงกลางนะคะจะเป็นจำนวนของเกมเมอร์นะคะซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขรวมกันเนี่ยทั้ง Southeast Asia ประเทศที่เรา cover อยู่ที่ประมาณ47ล้านคนนะคะในถัดไปก็จะเป็น penetration rate ของเกมเมอร์ต่ออินเทอร์เน็ตยูเซอร์หมายถึงว่ามีจำนวนอินเทอร์เน็ตยูเซอร์มีเกมเมอร์กี่คนต่อจำนวนคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งเฉลี่ยแล้วทั้งภูมิภาคอยู่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะสูงสุดก็จะเป็นสิงคโปร์ซึ่งคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ย2คนมี1คนที่เป็นเกมเมอร์นะคะในคอลัมน์ถัดไปก็จะเป็นอัตราส่วนโดยตรงของเกมเมอร์ต่อ population นะคะทั้งรีเจียนก็อยู่ที่ประมาณ 8.9 นะคะซึ่งสูงก็จะมีในประเทศสิงคโปร์เช่นกันนะคะว่ามี2คนก็1คนก็เป็นเกมเมอร์ละนะคะแล้วก็จะเห็นว่า market cap ที่เรา cover เนี่ยอยู่ประมาณ 12,000 ล้านนะคะ
ต่อไปจะเป็นโอเวอร์วิวในส่วนของเมืองไทยนะคะสำหรับอัปเดตในควอเตอร์นี้9เดือนนะคะจะเห็นว่ามีจำนวนบริษัทอยู่ทั้งหมด41บริษัทนะคะแล้วก็มี8บริษัทที่เปิดใหม่นะคะเกมปัจจุบันนี้มีถึง163เกมซึ่งมีการเปิดรวมกัน9เดือนที่ทั้งหมด49เกมนะคะจะเห็นว่าการแข่งขันค่อนข้างดุเดือดทีเดียวนะคะจำนวนเกมก็มากขึ้นมากนะคะถัดไปก็จะเป็นตัวเกมที่เปิดใหม่ในควอเตอร์3นะคะจะเห็นว่ามีทั้งหมด14เกมที่เปิดใหม่ในคิวนี้นะคะจาก5 publisher ก็จะเห็นว่า AsiaSoft กลุ่มของ AsiaSoft เองเนี่ยก็เปิดอยู่ถึง6เกมแล้วนะคะซึ่งถ้าดูก็จะเห็นว่าเว็บเกมก็ยังเป็นsegment ที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจนะคะจะเห็นว่าใน Q3 เนี่ยมีถึง 60% ที่เปิดเป็นเกมเว็บเกมนะคะ 30% เป็น MMO ซึ่งจะเป็นภาพที่ต่างกับอดีตนะคะถ้าเราดูเมื่อ Q3 ปีที่แล้วจะเห็นว่า MMO อยู่ที่ประมาณ 62% นะคะเว็บเกมเองอยู่ที่ 13% เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็หลายๆ publisher ก็มุ่งไปที่เว็บเกมนะคะนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่จำนวน publisher เกิดขึ้นเยอะด้วยเพราะว่าจริงๆในส่วนของเว็บเกมการลงทุนไม่ค่อยสูงมากนักนะคะมาดูในคู่แข่งนะคะตรงกลางเลยจะเห็นว่า AsiaSoft ในเชิงของผู้เล่นวันนี้เรามี market share เป็นอันดับ1อยู่ที่ 31% ของทั้งหมดนะคะตามด้วยอันดับ2ก็คือกลุ่ม2นะคะอยู่ที่ 18% งั้นจะให้สังเกตนิดนึงนะคะว่าลำดับ3เนี่ยเป็น player รายใหม่ก็คือ Play Inter นะคะอันนี้จริงๆแล้วก็คือบริษัทของ G Arena นะคะซึ่งเป็นคู่แข่งในระดับภูมิภาคนะคะเป็นบริษัทที่สิงคโปร์บริษัทนี้เข้ามา capture ในหมวดของMOBA ซึ่งเป็นเกม segment ใหม่ที่เราคิดว่าจะเป็นเทรนด์ที่เกมเมอร์ให้ความสนใจในเกมหมวดหมู่นี้จะเห็นว่า MOBA Play Inter มี market share อยู่ 100% เลยนะคะแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะคะว่าAsiaSoftและ Funwalk เราก็เป็นอันดับหนึ่งใน MMO และก็ Casual นะคะส่วนของเว็บเกมเราก็เป็นอันดับหนึ่งผ่านมาหลายควอเตอร์แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรา Market Share เราอยู่ที่ 29% นะคะซึ่งหลักๆ ก็เป็นเกมของ Funwalk นะคะที่ Pocket Ninja นะคะส่วนอันดับ2 Industry อยู่ที่ 13% อันดับ3นี่คือไม่ถึง 1% นะคะที่เห็น0ตัวนั้นคือไม่ถึง 1%นะคะแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งนะคะในส่วนของ FPS ก็จะเห็นว่า AsiaSoft ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เรามี market share อยู่ที่ 8% นะคะแล้วก็ตรงนี้เอง AsiaSoft คาดหวังว่าปิดปีผลประกอบการนี้market share เราน่าจะอยู่ใน2เลข2ตัวนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเป็นเบรกดาวน์ของผู้เล่นในหมวดเกมต่างๆนะคะซึ่งจะเห็นว่า MMO มี market share สูงสุดนะคะก็คือ 40% นะคะส่วนลำดับ2ก็จะเป็น MOBA นะคะซึ่งบอกว่าเป็นเกมเทรนด์ใหม่นะคะมี market share อยู่ 22% แล้วก็ FPS 16% นะคะนะคะส่วนท็อปเกมแรงกิ้งนะคะในแต่ละหมวดหมู่นะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของ MMO เราอยู่ใน4ลำดับต้นเลยนะคะซึ่งก็มีเกมใหม่ในปีนี้ก็คือ Dragon Nest นะคะซึ่งอยู่ในลำดับ3นะคะส่วน Casual เราก็มีเกม Audition นะคะซึ่งยังคงความเป็นอันดับ1มานานพอสมควรหลายปีทีเดียวนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะของ True เองก็เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของ FPS นะคะซึ่งก็มี Point Bank แล้วก็ Special Force นะคะซึ่งในกลุ่มนี้เองทาง AsiaSoft ก็มี Counter Strike ที่เข้าไปเป็นลำดับ3แล้วนะคะส่วนเว็บเกมเราได้2ลำดับนะคะก็จะมีทั้ง Fashion Dream นะคะแล้วก็ Pocket Ninja นะคะ Fashion Dream จะเป็นเกม Facebook ด้วยนะคะส่วน MOBA อย่างที่กล่าวนะคะเป็นกลุ่มของ Play Inter หรือ G Arena นะคะซึ่งมี2เกมในปัจจุบันนะคะก็คือHero of New World แล้วก็ League of Legends นะคะตอนนี้มา